เฟเดอเรอร์ปราบเมเร่ผ่านเข้ารอบรองเวิลด์ทัวร์ไฟนอลบูสบุกโค่นรัปเตอร์ทำสถิติชนะนอกบ้าน5เกมติดเรอัลโซซิดาดเปิดตัวเดวิดมอยส์คุมทีมอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะครับกับเรา2คนมาพร้อมกับอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาเพียบเลยถูกต้องครับวันนี้ผมมากับผลกอล์ฟ4รายการด้วยกันครับมาประชิดมีอะไรบ้างครับวันนี้จะเป็นผลทางฝั่งอเมริกันก่อนแล้วกันครับผมจะเป็นพวกทาง NFL NBA เรามีผลเรียกว่าอัปเดตกันสดๆร้อนกิ๊บยังอุ่นอยู่เลยนะครับเราเริ่มมาจากแต่ว่าก่อนจะไปที่ทางฝั่งอเมริกันเกมแต่ว่าย้อนไปเมื่อคืนก่อนนะครับเทนนิสรายการใหญ่ปิดท้ายปลายปีของฝ่ายชายก็คือ ATP Finals ก็ปรากฏว่าตอนนี้รายการประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศของสาย B ไปแล้วนะครับซึ่งโรเจอร์ฟาเดอร์ก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับในการลงเล่นเทนนิสรายการบราเค ATP World Tour Final เงินรางวัลรวม 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ214ล้านบาทที่สนามโอทูอารีนาในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็คือนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในสาย B ซึ่งก็จะเล่นเล่นกันจบก่อนสาย A โดยที่วันสุดท้ายของสาย B ในโรเจอร์ฟาเดอร์มืออันดับ2ของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ดับฝันเอ็ดดี้เมเร่ครับคู่แข่งเจ้าถิ่นมืออันดับ6ของโลกไปแบบไม่มีปราณีเลยครับโดยที่ฟาเดอร์เอาชนะเมเร่ไป2เซตรวดสกอร์ขาดลอยทั้ง2เซตครับ6ต่อ0และ6ต่อ1ส่งผลให้ฟาเดอร์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยมครับในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วก็มีสถิติที่สุดยอดก็คือชนะ3แมตช์รวดเลยครับส่วนเอ็ดดี้เมเร่ในฐานะเจ้าถิ่นนี่กลายเป็นว่าต้องกลับบ้านด้วยสถิติชนะแค่แมตช์เดียวแล้วก็แพ้ไปถึง2แมตช์ด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้ฟาเดอร์อาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องชนะด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าความเป็นมืออาชีพก็สุดยอดนะครับดับฝันเอ็ดดี้เมเร่ในการที่จะลุ้นผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปด้วยส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในสาย B เหมือนกันนะครับเคอินิชิโคริซึ่งปีนี้เป็นปีทองของเขานิชิโครินี่เป็นมืออันดับ5ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับเจ้าตัวก็ถือว่าทำผลงานคุ้มราคากับการที่เขาได้ชื่อว่าเป็นนักเทนนิสเอเชียคนแรกที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ครับหลังจากเป็นฝ่ายปวดเอาชนะดาวิดเฟเรมืออันดับ10ของโลกจากสเปนไปได้ครับก็ซึ่งเฟเรนั้นได้สิทธิ์เข้ามาเล่นแทนมิลอสราวนิกมือ8ของโลกจากแคนาดาซึ่งขอถอนตัวออกจากการแข่งขันไปเนื่องจากมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่ขาฉีกจากการแข่งขันในแมตช์ที่2นะครับโดยที่ทางนิชิคุริก็ชนะเฟเรไป2ต่อ1เซตครับสกอร์4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ1นั่นก็ส่งผลให้นิชิคุริผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้ในฐานะรองแชมป์ของกลุ่ม B ครับมีสถิติชนะ2แพ้1แมตช์แล้วก็ดาวิดเฟเรเองก็ที่เข้ามาเล่นแทนแบบชั่วคราวเนี่ยก็ต้องกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าก่อนเขาจะลงเล่นแทนราวนิกราวนิกมีสถิติแพ้ไป2แมตช์รวดเลยทีเดียวคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายของสาย A นะครับคืนนี้จะมีการเจอกันระหว่างโนวัคจอคอวิชพบกับโทมัสเบอร์ดิชแล้วก็ต่อด้วยคู่ของสตานิสลาฟวาวรินกาจะเล่นกับมารินเซลิชนะครับติดตามชมทาง True Tennis HD ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมาที่ผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลครับศึกคนชนคนครับไมอามี่ดอลฟินครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบัฟฟาโลบิลส์นะครับก็เพิ่งจบลงไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับไมอามี่ดอลฟินนะครับเล่นในบ้านสนามสไลด์สเตเดียมพบกับบัฟฟาโลบิลส์เพื่อร่วมกลุ่ม AFC ตะวันออกครับใน2ควอเตอร์แรกครับทีมรับของทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างแข็งแกร่งครับทำให้ต่างฝ่ายต้องทำแต้มด้วยการเตะฟิลโกซึ่งทีมเยือนครับทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนำไปก่อน6ต่อ3เมื่อจบครึ่งแรกนะครับและมาที่ควอเตอร์ที่3ครับแดนคาร์เพนเตอร์ครับควรฟิลโกลูกที่3ของเขาในเกมนี้ให้ทีมบิลส์ครับนำห่างไปเป็นสกอร์อยู่ที่9ต่อ3ครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับทีมปาโลมาครับเครื่องร้อนครับสามารถเร่งทำไป19แต้มรวดเลยทีเดียวเริ่มมาจากนะครับการทำทัชดาวน์ของแบรดอนกิฟสันครับกับการได้เซฟตี้2แต้มจากควอเตอร์3เจ้าถิ่นพลิกนำครับอยู่ที่สกอร์12ต่อ9ครับ
และในควอเตอร์สุดท้ายครับเจ้าทีมครับดอลฟินมาได้อีก1ทัชดาวจากจาวิชแรนดี้ครับปิดท้ายด้วยฟิลโก32หลาของคาเลฟสเตอร์จิสครับหมดเวลานั้นไมอามี่ดอลฟินครับสามารถเอาชนะบัฟฟาโลบิลส์ไปได้22-9ทำสถิติไว้นะครับชนะ6แพ้4ครับเป็นที่2ของกลุ่มใน AFC ตะวันออกครับส่วนบัฟฟาโลบิลส์นั้นชนะ5ครับแพ้มา5ตามมาเป็นที่3ของกลุ่มโดยทีมจากฝูงกลุ่มนี้ได้แก่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ครับที่มีสถิติชนะ7แพ้2ครับHis dad was completely aware of the Dolphins and how they were playing well before he passed just 2 weeks ago. ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ข้ามไปดูกันที่ผลบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับโดยที่ Chicago Bulls นั้นก็ผลงานยอดเยี่ยมมากครับในการเล่นเกมเยือนล่าสุดชนะเกมนอกบ้าน5นัดติดแล้วครับหลังบุกไปคว้าชัยเหนือโตรอนโตแรปเตอร์คู่แข่งร่วมสายตะวันออกถึงถิ่นแอร์แคนาดาเซ็นเตอร์ในการแข่งขัน NBA Regular Season 2014ถึง2015นัด Thursday Night ครับคนแรกทัชกิฟสันนำบูลส์ออกสตาร์ทนำแรปเตอร์สไปก่อน25-23คะแนนครับจากนั้นควอเตอร์2ผ่านไปยังไม่ถึง3นาทีเจมส์จอห์นสันครับก็ชูต2แต้มช่วยนำแรปเตอร์ขึ้นนำบูลส์อยู่ที่26-25แต้มเบียดกันตลอดครับจากนั้นขุนพลแรปเตอร์สก็เก็บแต้มเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องครับเลยกลายว่าจบครึ่งเวลาแรกเนี่ยรัปเตอร์ก็เป็นฝ่ายที่ขยับออกนำหน้าบูลส์อยู่ที่52-45คะแนนหรือว่าห่างกัน7แต้มนะครับควอเตอร์3ครับไมค์ดอลลิวีชุดไกล3แต้มก็ช่วยทำให้บูลส์มีแต้มเบียดมาขึ้นนำรัปเตอร์ได้อีกครั้งด้วยสกอร์58-56คะแนนแต่ว่าแล้วก็มีทางพาวกาซอครับเร่งทำแต้มหวังพาบูลส์ครองความได้เปรียบสุดท้ายก็ถือว่าทำผลงานของตัวเองได้สำเร็จครับจบควอเตอร์ที่3บูลส์พลิกขึ้นมานำรัปเตอร์ด้วยสกอร์80-66คะแนนก็ถือว่าแต้มมามีความแตกต่างกันชัดเจนในช่วงควอเตอร์ที่3นั่นเองส่วนควอเตอร์สุดท้ายครับรัปเตอร์สทำแต้มไล่ดีแล้วครับแต่ว่าเดริกโรสนั้นก็ร่วมกับทางโยคิมโนอานัมบูสเก็บแต้มเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี่ก็ยังรักษาระยะห่างได้ดีพอสมควรจบเกมนี้ครับชิคาโกบูลส์บุกมาชนะโตรอนโตรัปเตอร์ไปถึงบ้านด้วยสกอร์100-93คะแนนตอนนี้บูลส์มีสถิติชนะเกมนอกบ้านถึง5เกมติดต่อกันแล้วครับแล้วก็สถิติยอดเยี่ยมครับนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนสายตะวันออกมีสถิติชนะถึง7แล้วก็แพ้ไปแค่2เกมเองส่วนรัปเตอร์ตอนนี้เข้าโดนเบรกสถิติชนะมา5เกมติดด้วยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังดีครับรั้งเป็นตำแหน่งรองจ่าฝูงของสายตะวันออกด้วยสถิติเท่ากันที่ชนะ7แพ้2เกมโดยที่เกมนี้ผู้เล่นโดดเด่นก็คือพาวกาซอครับฟอร์เวิร์ดของบูลส์ที่ทำแต้มได้สูงสุดครับโดยที่เป็นสถิติดับเบิลดับเบิลด้วยนะครับ27คะแนน11รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ผลการแข่งขันคู่ที่เหลือในเวลานี้นะครับก็มีที่จบไปแล้วซาคราเมนโตคิงส์แพ้กับเมมฟิสกริซลีย์ไปบุดบิดเลยครับ110-111ฟิลาเดลเฟีย 76ers แพ้ดัลลัสมาเวอริกขาดลอยครับ70-123ห่างกันถึง53แต้มเลยทีเดียวมาที่ผลการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างนะครับวันนี้เรามีถึง4รายการครับรวมไปถึงรายการในประเทศไทยด้วยครับเริ่มต้นกันที่รายการ OHL Classic S Mayakoba นะครับในวันแรกครับมีผู้นำร่วมเป็นโปรกอล์ฟชาวอเมริกันถึง6คนด้วยกันครับ6โปรชาวอเมริกันครับขึ้นเป็นผู้นำร่วมในการแข่งกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ OHL Classic S Mayakoba ครับชิงเงินรางวัลรวม 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ195ล้านบาทครับณสนามเอลคามาริออนครับเมืองพลายาเดลคาเมนประเทศเม็กซิโกในวันแรกครับตำแหน่งผู้นำนั้นประกอบไปด้วย6นักกอล์ฟชาวอเมริกันครับอย่างวิลแมคเคนซี่ครับโรเบิร์ตสกาลิกัสสตีฟวีทรอฟนะครับพัสสันสวาฟฟอร์สโทนี่ฟีนาวนะครับและดาเนียลเบอร์เกอร์สที่สกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์ครับส่วนอันดับที่7ร่วมนั้นประกอบไปด้วยนักกอล์ฟถึง14รายด้วยกันครับมีรายชื่อคนดังอย่างแพชเปเรสครับไบรอันฮาร์แมนชอลสเตฟานีและไมเคิลพุตนัมนะครับ4นักกอล์ฟชาวอเมริกันและอารอนแบชเชอรี่ครับจากออสเตรเลียรวมไปถึงแดนนี่ดีจากนิวซีแลนด์ตามหลังผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนโรเบิร์ตสเตรปครับและไฮริสอิงลิชจากสหรัฐนั้นจบเป็นแรกด้วยอันดับ21ร่วมครับสกอร์รวมอยู่4อันดับพาคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันในวันที่2ได้ในคืนนี้ทางช่อง2 Sport 5หมายเลข684และ2 Sport SD1 นะครับหมายเลข666เริ่มตั้งแต่เวลาตี2เป็นต้นไปครับ12 hole hardest hole on the golf course and pretty much every year plays right back into whatever win จาก PGA ไปทางฝั่ง European Tour กันบ้างนะครับโดยที่
มิเกลอังเคลคิมเนสครับประเดิมทำไปถึง9เดอร์พาครับแล้วก็ทำให้เขาเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการเตอร์เกชอาร์ไลโอเพ่นกระวันรวม7ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ224ล้านบาทไปแข่งที่สนามมอนโกเมอรี่แม็กซ์รอยัลที่เมืองอันจายาประเทศตุรกีโดยการแข่งวันแรกก็มีไปเมื่อคืนนี้นี่เองนะครับคิมเนสครับโปรจอมเก๋าจากสเปนออกรอบแรกได้ถึง9เดอร์พาแล้วก็ทำให้เขาขึ้นนำเดี่ยวโดยมีแต้มห่างจากเอ็ดโพเตอร์อันดับ2จากอังกฤษอยู่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนผลงานของโปรดังรายอื่นที่น่าสนใจมาร์ตินไคเมอร์จากเยอรมนีครับจบวันแรกอยู่อันดับ15ร่วมมีสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาร์ลิเวสบูดของอังกฤษอยู่อันดับ34ร่วมครับมีสกอร์อยู่ที่2อันเดอร์พาร์เซกิโอกาเซียโปรชาวสเปนนี่ก็รั้งอันดับ64ร่วมมีสกอร์อยู่3โอเวอร์พาร์ครับขณะที่ธงชัยใจดีครับโปรกอล์ฟหนึ่งเดียวจากเมืองไทยที่ไปแข่งรายการนี้ก็ถือว่าผลงานอยู่ในระดับพอใช้ได้เลยครับอยู่อันดับ23ร่วมจบวันแรกมีสกอร์ตีเข้ามาได้ถึง3อันเดอร์พาร์ด้วยกันคุณผู้ชมติดตามรับชมการสดวันที่2ได้ในช่วงเย็นวันนี้เริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Golf Channel ครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่แข่งขันกันในประเทศไทยนะครับในการแข่งขันผลกอล์ฟเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกในวันแรกครับสัตยาทรัพย์อัปประไบครับทำสกอร์ไว้ที่6อันเดอร์พาร์ขึ้นไปผู้นำร่วมกับจอร์จการรานาต้านะครับในการแข่งกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกชิงเงินรางวัลรวม 7.5 แสนเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ24ล้านบาทที่สนามอัลพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันแรกสัตยาทรัพย์อัปประไบครับโตชาวไทยประเดิมรอบแรกด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ครับรั้งผู้นำร่วมกับจอร์จการรานาต้านะครับจากอินโดนีเซียนำหน้าอันดับ3จากมาดานมานามามัสครับจากสิงคโปร์เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยรายอื่นที่น่าสนใจครับพานุพลพิทยารัตน์นะครับรั้งอันดับที่4ร่วมกับราชิดขานจากประเทศอินเดียครับและนิโคลัสพุงครับจากมาเลเซียสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาร์ครับส่วนกิรเดชอภิบาลรัตน์ครับอยู่อันดับที่11ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาร์ครับส่วนชับชัยนิราศครับอยู่อันดับที่34ร่วมสกอร์รวมที่1อันเดอร์พาร์และพรหมมีสวัสดิ์ครับอยู่อันดับที่48ร่วมสกอร์รวมอีเวนต์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกันค่ะในวันที่2ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้เริ่มตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง True Sport SD1 หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับ So that should be good enough for a round of 73 for hitจากกอล์ฟชาย3รายการติดท้ายด้วยกอล์ฟหญิงครับโดยที่คริสตินาคิมออกรอบประเดิมทำไป7อันเดอร์พาร์แล้วก็ทำให้เธอขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโลเรน่าโอชัวร์อินวิเทชั่นแนลก็รวมรวม1ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ32ล้านบาทนะครับไปแข่งที่สนามคลับเดอะกอล์ฟเม็กซิโกที่นครเม็กซิโกซิตี้ของประเทศเม็กซิโกโดยการแข่งวันแรกก็จบไปแล้วคริสตินาคิมโปรชาวอเมริกันครับออกรอบแรกประเดิมทำไปได้7อันเดอร์พาร์แล้วก็นำหน้าอันดับ2ก็คืออาซาฮารามุนยอสจากสเปนอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นอันดับ3ลิเดียโคครับดาวรุ่งสาวจากนิวซีแลนด์ก็ยังฟอร์มดีเหมือนเดิมครับตีเข้ามาวันแรกสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาร์หรือว่าตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกด้วยกันส่วนโปรสาวไทยนี่ก็รายการนี้มีพรอนงเพชรล้ำครับไปลงแข่งด้วยแล้วก็ถือว่าผลงานเยี่ยมเลยทีเดียวครับจบวันแรกพรอนงทำสกอร์เข้ามาอยู่อันดับที่4ร่วมโดยที่เก็บแต้มได้เท่ากับลีเซสซาลัสเจอรีน่าพิวเลอร์2นักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันครับโดยทั้งหมดนี้ทำสกอร์ได้เท่ากันที่3อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมติดตามเชียร์ผลงานของโปรแหวนได้นะครับการแข่งขันรอบ2ในคืนนี้ก็จะไปถึงเกือบๆเช้ามืดพรุ่งนี้นะครับตี5เป็นต้นไปครับทางช่อง Golf Channel เวลาที่เม็กซิโกนี่ก็จะออกแนวไปทางช่วงเช้ามืดบ้านเราหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีข่าวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลหลายข่าวมาฝากกันครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดตัวคุมทีมอย่างเป็นทางการครับสำหรับเดวิดมอยส์หลังจากว่างงานไป7เดือนเต็มๆครับ